จินนี่จ๋าจงออกมาเถอะสวัสดีจ้านายจ๋าเจ้าขอพรได้3ข้อเจ้าจะขออะไรเฮ้ยมีจินนี่จริงๆด้วยเหรอเนี่ยตอนนี้คิสปิดเทอมแล้ววันนี้ก็มาช่วยแม่เก็บของเก่าขายเฮ้ยตรงนั้นมีขวดเต็มไปหมดเลยโหขวดเต็มไปหมดเลยรีบเก็บใส่ถุงดีกว่ามีทั้งขวดใหญ่ขวดเล็กเฮ้ยตรงนี้ก็มีขวดรีบเก็บใส่ถุงเลยโหวันนี้มีขวดเต็มไปหมดเลยอะเฮ้ยนั่นตะเกียงอะไรอะทำไมมีแสงออกมาด้วยโอ้ตะเกียงนี้มีลวดลายสวยจังเลยอะดูๆไปตะเกียงนี้ก็คุ้นๆเหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นตะเกียงวิเศษของอาลาดินดีละเราจะได้เอากลับบ้านไปขอพรจากตะเกียงวิเศษขับมาถึงบ้านแล้วและเราจะทำยังไงกับตะเกียงวิเศษนี้ดีนะในเรื่องอาลาดินเขาถูตะเกียงงั้นเราลองทำบ้างดีกว่าเอ๊ะก่อนถูเขาพูดว่าอะไรนะอ๋อจินนี่จ๋าจงออกมาเถอะสวัสดีจ้านายจ๋าเจ้าขอพรได้3ข้อเจ้าจะขออะไรเฮ้ยมีจินนี่จริงๆด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อตัวใหญ่ขนาดนี้เข้ามาอยู่ในตะเกียงได้ยังไงเนี่ยมีจริงสินายจ๋าเรื่องที่ข้าเข้ามาอยู่ในตะเกียงเจ้าไม่ต้องรู้หรอกนายจ๋าฮะนี่จินนี่จริงๆเหรอจริงๆสิจ้านายจ๋างั้นขอจับมือหน่อยได้ไหมได้สิจ้านายจ๋าโอ้จินนี่ตัวจริงสวยจังเลยอ่ะหน้าตาก็สวยชุดก็สวยธรรมดาเกิดมาก็สวยแล้วโอ้ยอยากสวยเหมือนจินนี่จังเลยได้สิเธอก็สวยเหมือนฉันได้โอ้ยจะว่าไปจินนี่ไม่เห็นเหมือนในเรื่องอาลาดินเลยอ่ะในเรื่องนั้นนะจะเป็นอสูรตัวสีฟ้าแต่จินนี่ใส่ชุดสีเหลืองเดี๋ยวนี้เทรนสีเหลืองมาแรงนะจ๊ะนายจ๋าข้าก็เลยต้องแต่งตัวตามเทรนนะจ๊ะนายจ๋าจินนี่แต่งตัวสีอะไรก็สวยหมดแหละตอนนี้นายจ๋าขอพรได้3ข้อนายจ๋าจะขออะไรโหขอพรได้3ข้อเลยเหรอใช่สิจ๊ะนายจ๋างั้นข้อแรกข้าอยากแต่งตัวสวยๆเหมือนเจนนี่ได้สิจ๊ะนายจ๋างั้นก็ลุกขึ้นแล้วตามข้ามาเย้เราจะได้แต่งชุดสวยๆแล้วเดินมาเลยจ๋านายจ๋าจ๋าอยู่ตรงนี้เลยจ๋านายจ๋าจ๋าเดี๋ยวจินนี่จะให้พรข้อที่1แก่นายจ๋านะจ๊ะเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยอะจินนี่ถ้าจินนี่ท่องคาถาแล้วนายจ๋าหมุนตัวนะจ๊ะโอเคลาพันเซลฮะชุดสวยจังเลยอะจินนี่จินนี่ใส่ชุดลาพันเซลให้พรนี่เหรอพอนี่ชอบชุดนี้มากเลยอ่ะใส่แล้วยังกลับได้เป็นเจ้าหญิงแน่ชุดนี้เหมาะกับนายจ๋ามากๆเลยนะจ๊ะนายจ๋าสวยมากๆเลยจ้ะขอบคุณจ้ะจินนี่พรข้อที่2นายจ๋าจะขออะไรจ๊ะนายจ๋าพอที่ขอเป็นพลังวิเศษได้ไหมอ่ะจะได้เสกของเหมือนจินนี่ได้ได้สิจ๊ะนายจ๋าเดี๋ยวจินนี่เสกปลอกแขนให้นายจ๋านะจ๊ะได้จ้าเดี๋ยวนายจ๋ายื่นแขนออกมาแบบนี้นะจ๊ะนายจ๋าจ้าแบบนี้นะใช่จ้ะนายจ๋าเดี๋ยวจินนี่จะเสกปลอกแขนวิเศษให้นายจ๋าแล้วนะจ๊ะปลอกแขนวิเศษว้าวสวยมากเลยจินนี่ชุดนี้เหมาะกับนายจ๋ามากๆเลยนะจ๊ะนายจ๋าแล้วปลอกแขนนี้ใช้ยังไงอะจินนี่ใช้เสกของนั่นแหละจ๊ะนายจ๋าแต่นายจ๋าจะต้องใช้เสกของเฉพาะที่มีประโยชน์เท่านั้นนะจ๊ะนายจ๋าได้เลยจ้ะจินนี่เดี๋ยวโพนี่นะจะเสกของเฉพาะที่มีประโยชน์เท่านั้นแล้วพรข้อที่3นายจ๋าจะขออะไรล่ะจ๊ะนายจ๋าตอนนี้โพนี่ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะขออะไรดีอ่ะงั้นเดี๋ยวไว้คิดออกค่อยบอกนะจ๊ะได้จ้ะนายจ๋างั้นขอตัวเข้าตะเกียงก่อนนะจ๊ะนายจ๋าได้เลยจ้าจินนี่งั้นเดี๋ยวถ้าโพนี่อยากขอพรอีกโพนี่จะขอตะเกียงเรียกนะโอเคจ้านายจ๋างั้นจินนี่ขอตัวไปก่อนนะจ้านายจ๋าจ้าจินนี่ไปพักผ่อนซะละงั้นเราก็ไปใช้ปอกแขนวิเศษนี้ก่อนละกันเฮ้ยได้ของวิเศษมาแล้วแล้วเราจะเสกอะไรก่อนดีนะอ๋อตอนนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วงั้นก็เสกแก้วน้ำละกันจะได้เอามาใช้ตอนหน้าร้อนเสกเลยละกันลาพันเซลเฮ้ยแก้วน่ารักจังเลยอ่ะมีเจ้าหญิงลาพันเซลอยู่ตรงนี้ด้วยดูสิหน้าเหมือนกันเลยโพ
พนี่แค่ตาเล็กกว่าเจ้าหญิงลาฟันเซลไปนิดเดียวเองดื่มน้ำดีกว่าน้ำทั้งหวานทั้งหอมเย็นชื่นใจสุดๆไปเลยปิดเทอมแบบนี้เสกตุ๊กตามาอยู่เป็นเพื่อนดีกว่าลาฟันเซลฮะเจ้าหญิงลาฟันเซลสวยจังเลยอะดูสิใส่ชุดเหมือนกันด้วยน่ารักสุดๆไปเลยแก่เลยละกันเฮ้ยเจ้าหญิงลาฟันเซลดูสิใส่มงกุฎผมยาวสีทองตากลมโตแต่งชุดสวยๆเหมือนกับในการ์ตูนเลยอะเฮ้ยขยับแขนขาดีด้วยโอ้โหน่ารักสุดๆไปเลยได้เพื่อนแล้วงั้นก็ระบายสีให้เพื่อนดูดีกว่าเจ้าหญิงลาฟันเซลนั่งตรงนี้นะมาระบายสีกันนะเจ้าหญิงลาฟันเซลลาฟันเซลฮะรอบนี้มาเป็นกระเป๋าเลยเหรอเนี่ยดูสีหน้ารักสุดๆไปเลยเปิดดูข้างในดีกว่าว่าจะมีอะไรโอ้ยตื่นเต้นน่ะชึ๊บโอ้มีครบหมดทุกอย่างเลยมีปากกาดินสอไม้บรรทัดสีแล้วก็สมุดโน้ตข้างในนะฉันเรียงได้เป็นระเบียบน่าใช้สุดๆงั้นก็ระบายสีกันเลยระบายสีผมเลยแล้วกันใช้สีเหลืองทองนี่ระบายลงไปเลยทำอะไรอยู่น้องโพนี่เอ้าพี่โอมี่เอ้าทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะก็เป็นเจ้าหญิงไงเอ้าเมื่อเช้าก็เห็นไปช่วยแม่เก็บของเก่าไม่ใช่เหรอพอดีว่าได้ของพิเศษมาน่ะอะไรอ่ะตะเกียงพิเศษตะเกียงพิเศษใช่โอ้เขาให้ชุดนี้มาด้วยเหรอใช่จินนี่ให้มาชุดนี้เนี่ยนะใช่สวยป่ะโอ้ยังก็เจ้าหญิงได้ของอะไรเต็มโต๊ะไปหมดเนี่ยก็เสกมาน่ะเสกมาใช่ไรเสกนี่ไงปอกแขนได้นะใช่เชียวก็เสกได้อะไรอ่ะหลับตาแว่นตาจงมานี่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ก็เห็นถือมาจากข้างนั้นนะเออใส่กระบายสีก็ต้องใส่หน่อยแว่นตาเอาต้องใส่แว่นตาด้วยกระบายสีใช่ไหมใช่มาดีเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยจะได้เสร็จไวเราก็ระบาย3สีเจ้าหญิงลาฟันเซลเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไปครับน้องๆนี่ดูก็รู้แล้วว่าพี่โอเป็นคนระบายผมส่วนพี่วันนี้ระบายชุดไม่ใช่พี่วันนี้ระบายผมจริงเหรออย่างนั้นก็ได้อะนี่พี่โอระบายนี่ด้วยกิ้งก่านะครับผมยังสวยเลยน่ารักจ้านี่ถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับผมเฮ้ยทำไมถึงมีแสงออกมาเฮ้ยแสงออกมาขึ้นได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยระบายสีเมื่อกี้ปุ๊บกลายเป็นอะไรเนี่ยโมเดลหรือเปล่าใช่เฮ้ยแกดูแกดูเฮ้ยแกเลยแกเลยเป็นเจ้าหญิงลาฟันเซลงานดีเหมือนเราระบายสีเมื่อกี้เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนมีตัวนี้ด้วยเฮ้ยสีเดียวกันเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้คนละสีทำไมมันเข้มขึ้นอ่ะอันนี้สีทองไงอันนี้สีเหลืองอันนี้เหลืองทองมันออกมากลายเป็นอย่างนี้เออเข้มกว่าเข้มกว่าโห้ยโอ้ยสวยมากสวยมากดูให้เป็นตุ๊กตานี่นี่อันนี้เป็นฟิกเกอร์นะครับผมส่วนอันนี้เป็นตุ๊กตาดูน่ารักทั้งสองเลยน่ารักที่สุดเลยพี่เอ๋โอ้อันนี้ก็น่ารักของเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราเสกกระเป๋ามาดีกว่าเดี๋ยวฮะเหมือนรู้ว่ามีกระเป๋าอ่ะเอ้ยเสกกระเป๋ามาใส่ของทั้งหมดนี่ไงอ้าวเหรออ่าอย่างนั้นก็ได้อ่ะพี่โอพี่เฉยๆนะเฉยๆเจ้าหญิงเดี๋ยวก่อนเสกตรงไหนเสกตรงนี้โอเคลาฟันเซลเฮ้ยปากเก๋ามาอยู่ตรงนี้ได้ไงกระเป๋าโอ้ไม่ใช่ปากเก๋าตอนแรกนึกว่าจะระบายสีอีกแล้วก็กระเป๋าโผล่มาอย่างนี้ไม่ต้องแล้วเสกมาเลยโอ้ว่าผลไม่ดีอาจจะยิงใส่ลงไปเห็นไหมใส่ของได้เยอะเลยเนี่ยใช่ใส่กระเป๋าไปเลยกระเป๋าไปเลยน้ำใส่กระเป๋าด้วยอ่ะน้ำใส่ไม่ได้มีน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอน้ำใส่กระเป๋าไปถือน้ำอะไรอ่ะน้ำใช้จิ้มก่อนให้ชิมให้ชิมโอเคให้ชิมนะครับผมอันนี้ก็มีรอเราใส่ไหมนี่หล่อเลยสไปเดอร์ครับผมหล่อชิมน้ำก่อนสามีหล่อในหนูนะหอมหวานไหมน้ำเปล่านี่นะไหมน้ำเปล่านี่นะบอกว่าจะบอกใครเมื่อกี้ฟูตั้งน
มหวานอร่อยชื่นใจแล้วว่าแต่ว่าของทั้งหมดนี้ได้มาจากที่ไหนเหรอก็ของดิสนีย์ทั้งหมดนั่นแหละดิสนีย์ส่งมาหรือเปล่าที่ระลึกโอเคพี่โอมาขอไปเก็บนะเอาไปได้เหรอขอไปเก็บก่อนก็ได้ก็ได้เอาหมดเลยเหรอโอ้ยไปด้วยสิรอด้วยรอด้วยว้าววันนี้สนุกจังเลยอ่ะได้ทั้งระบายสีกระเป๋าตุ๊กตาแก้วน้ำทุกอย่างเป็นของรับคอนเซลหมดเลยชอบสุดๆไปเลยเราเหลือพออีกหนึ่งข้อจะขออะไรดีนะงั้นขอเรียกจินนี่ออกมาขอพรดีกว่าก๊าก๊าก๊าจินนี่ก๊าก๊าก๊าจินนี่ออกมาหน่อยมาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้มารวดเร็วทันใจเหมือนกันเองเนี่ยมีอะไรให้ข้ารับใช้จ้ะนายจ๋าก็เหลือพรอีกหนึ่งข้อไงจินนี่พรข้อที่3จะขออะไรจ้ะนายจ๋าพรข้อที่3ที่โพนี่อยากขอก็คือขอให้น้องๆไปดูเรื่องวุ่นวายของเจ้าหญิงลาฟันเซลที่ช่อง7เวลา 6:55 นาทีนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดิสนีย์ที่ส่งของน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้พี่โพนี่และที่อยู่ข้างๆก็คือพี่